ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่เจ๋งพาเจ๋งนะวันนี้เราจะไม่ได้มาเจ๋งเกมหรือเล่นเติมเกมเติมอะไรนะไม่เกี่ยวกับเกมเราช่วงนี้เราเป็นช่วงบ้าของเล่นนะก็เดี๋ยวจะมารีวิวฟุ๊บนี่กระชับปองนะครับที่ไปพี่หยอดมาที่โคราชนะทางพาซาโคราชนะครั้งใหม่แล้วก็ทั้งหมดมันมี9ลูกนะเยอะเลยเดี๋ยวผมจะทำเป็น2พาร์ทแล้วกันเนาะเดี๋ยวไงก็มาติดตามกันนะครับโอเคอาจคนอาจจะรู้แล้วว่ามันพอจะได้อะไรบ้างนะแต่ว่ามันก็ข้างในมันยังไม่ชัดเจนยังไม่เห็นตัวชัดเจนไงดูว่ามันสวยไหมงานดีไหมแค่ไหนเนาะเดี๋ยวไงมาดูกันครับไปเลยนี่นะครับทั้งหมดที่มีตอนนี้ก็9ลูกด้วยกันนะครับเดี๋ยวก็จะลองสุ่มดูนะครับโดยการที่เราใส่ไปในกล่องเดี๋ยวเราจะจับเอานะครับเราจะได้แล้วมั้งกล่องไว้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเสี่ยงจับกันดูจะได้อะไรบ้างละเราจะมาลองจับกันดูครับว่าจะได้อะไรมั่งทุกลูกอยู่ในนี้นะผมไม่มองควานลูกแรกครับสีเหลืองนี้ฟึบนี่ได้เป็นไรเรามาดูกันนะซุปเงี้ยว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 แกะยากจังวะมีหลายเขี้ยวครับฟึบอันนี้แม่มดน้อยที่ว่าเป็นการ์ตูนช่อง9อ่ะผมจำชื่อไม่ได้ครับผมไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนสายนี้แต่ผมชอบความน่ารักของพวกเธอนะนี่น่ารักเลยทีเดียวครับมาดูใบปิดพวกเธอมีหลายแบบมากเลยทีเดียวน่ารักทุกตัวเลยนะเสียดายมีเงินหยอดจำกัดนะอยากได้หลายตัวอยู่นี่น่ารักทุกตัวเลยนี่ใบปิดนะครับบางทีโคราชจะมีเป็นตู้ของทางโทมี่อย่างเดียวและไม่ใช่โทมี่ของบันไดอย่างเดียวนะครับบันไดนี่คือบิ๊กวันนะครับที่นำเข้ามาเราแกะให้ดูกันดีกว่าครับซึบนี่เลยมันพวงแจจิ๋วจิ๋วหน้าให้กล้องหน่อยค่ะนี่น่ารักปะล่ะน่ารักปะล่ะเข้ากับหน้าตากูเลยนะครับนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันดีกว่านะครับมาดูลูกที่2กันนะครับจะได้อะไรวานเลยลูกใหญ่ๆดีกว่าลูกใหญ่ๆมาดูกันว่าได้อะไรปึ๊บนี่สีเหลืองครับเป็นลูกบ้านมาเลยทีเดียวนะครับข้างในเป็นไรเดี๋ยวมาดูกันแม่งแกะยากกว่าวันเนี้ยมาแล้วครับนี่เป็นยังไงครับข้างในดูกันมันเป็นแบบเปิดได้นะฟึ๊บโอ้นี่นะครับอะไรมีของมาให้ดูเป็นตัวอะไรอันนี้เป็นเจ้าหนูน้อยนะครับอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่รู้ชื่อเหมือนกันนะแต่น่ารักใช้ได้เลยนี่จะมาอันนี้เหมือนเป็นอะไรอ๋อเหมือนเป็นบ้านครับเป็นบ้านแล้วก็มีเหมือนตกแต่งแบบติ๊กเกอร์มีใบติ๊กเกอร์มาให้นะติ๊กเกอร์นี่ครับติ๊กเกอร์มาแปะที่ไอตัวลูกสีเหลืองๆลูกไข่ของมันเลยนี่ก็แปะได้เลยนะครับถามมีอะไรมาให้พร้อมโอเคดูลูกต่อไปกันนะครับลูกต่อไปเป็นลูกที่3นะครับฟังกันหน่อยจะได้อะไรไม่รู้นี่แล้วกันสีเขียวครับดูเป็นของอะไรได้อะไรออกสีหนูลากแกะเย็นเล็กน้อยครับโอ้นี่ครับเป็นตัวที่ผมแม่งโคตรเซ็งครับบางกดได้นี่ไม่มีความน่ารักอะไรเลยครับ
มันมาในเซตเจ้าเหมียวนี่ครับเพื่อนเหมียวอะไรไม่รู้อะอันนี้รุ่นน้องมีรุ่นน้องผู้หญิงนึงผมชอบมากเลยนะน้องเจเจเจ้าเหมียวตัวนี้แล้วดูผมได้ตัวอะไรไอ้นี่ทำไมตัวน่ารักตัวอื่นต้องเยอะแยะกับปะยังน่ารักเลยแต่นี่แกเป็นตัวอะไรนี่แกเป็นตัวอะไรใครเป็นแฟนกับตัวเรื่องนี้มาบอกผมดีนะว่ามึงเป็นตัวอะไรเนี่ยสัตว์ฟ้าแกะดูมันสักหน่อยครับสัตว์ฟ้าเป็นของเล่นแบบไหนครับมึงไม่ทำอะไรได้ตั้งโชว์เฉยๆใช่ไหมเป็นฐานตั้งโชว์เฉยๆนะใช่ไหมนี่ครับแล้วก็แค่เสียบมันลงไปแค่นี้ครับแค่แต่ขี้เลยตัวน่ารักไปไหนหมดเนี่ยผมอยากจะกรีดร้องโอเคดูตัวต่อไปทำยังเหลืออีกครับทั้งหมดอีก6ลูกดูกันได้อะไรอีกวันนี้เอาสัก4หรือ5ลูกดีลองขึ้นกันไปลูกนี้แล้วกันนะทุ่มสีเหลืองอ่อนคืออะไรความจริงผมเห็นแล้วนะผมทำเป็นกระแดะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวแม่งไม่ตื่นเต้นนี่ครับได้ฟิชเซอร์นะครับอยู่ในร่างมีความดอกทองมากเลยครับดูยืนหน้าสเอลครับหมั่นไส้ชิบหายนี่ในเซตนี้ก็มีหลายตัวนะครับสวยๆได้อีฟิชเซอร์แต่แตกมามีของด้วยของแม่งเท่มากเสียดายไม่ได้ฟิชเซอร์มาแบบพวงกุญแจมาแบบนี้ก็ตั้งไม่ได้เช่นเดิมครับเช่นเดิมเช่นเคยออกมาจุนูฟิชเซอร์นะครับร่างลูกสาวคุณแม่โฟกัสหน่อยเป็นฟิชเซอร์ร่างลูกสาวคุณแม่นะครับแรดสัดสัดนะนี่ฉันจะมาหาผัวผัวฉันเป็นไหนเนี่ยไม่ยอมเข้าบ้านเข้าช่องเอาไปหากิ๊กวัดปกล้างน้ำแรกสุดๆนะครับโอเคไปดูต่อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้แหละนะครับเดี๋ยวที่เหลือไปต่อในพาร์ท2แล้วกันนะแต่ว่าอันนี้สุดท้ายมาดูกันฟรอง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 มาปุ๊บสีแดงนะครับอะไรเอ่ยอันนี้ดูไม่ออกเลยนะเพราะมันขุ่นมากนี่ขุ่นมากผมดูไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรนะข้างในนี่ต้องรุนจริงๆฮึบแกะต่อฮึบเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้นี่ครับเจ้าเหมียวกับเค้กสตรอเบอรี่น่ารักมากเลยกล้องก็กรุณาโฟกัสให้กูบ้างนะไอ้เหี้ยนี่น่ารักใสๆแกะให้ดูอืมเป็นเหมือนไอติมครับเนี่ยมีไม้ด้วยนะครับมาเป็นแบบพวงแจเป็นไม้เป็นไม้จับพวงแจห้อยดูครับดูไปดูเล็บของกับเล็บนี่เหนียวดูด้านหลังครับด้านหลังหางมันกุ้งกิ้งมากเลยครับแต่ข้างหน้านี่สวยจริงครับผมชอบนะนี่ทางค่อนข้างดีเลยทีเดียวเจ้าเหมียวกับไอติมสตรอเบอรี่นะโอ้ยน่ารักชอบชอบชอบโอเคดูแบบปีกกันหน่อยดีกว่ามีแบบไหนบ้างโอ้มีเยอะเลยนะครับนี่มีในป๊อปคอร์นด้วยบนขนมเค้กครับชีสเค้กอะไรเงี้ยนี่ไอติมนี่บิงซู
นี่มันก็แบบมานั่นตัวป๊อปปูล่าหรือเปล่าครับมันยังเหมือนอยู่แบบใบปะอันแรกเลยนะนี่น่ารักใสๆโอเคแล้วนะครับกับการรีวิวกาชาปองทั้งหมด5ลูกด้วยกันนะครับเดี๋ยวยังเหลืออีก4ลูกนะไว้เทสต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วนี้อาจจะมีรีวิวของกินด้วยนะพวกของสำเร็จรูปนู่นนี่นั่นนิดหน่อยนะครับยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามกันแล้วกันนะครับโอเคสำหรับเทปนี้ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับ Subscribeวนไปนะครับแชร์วนไปไลค์กันเยอะๆนะครับถ้าใครชอบก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้พี่เจ๋งพาเจ๋งลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย